ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องของ passive income กันมาอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะเคยได้ยินจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยซากิเล่มสีม่วงๆอย่างนี้หรืออาจจะเคยได้ยินจากรุ่นพี่ที่มหาลัยเนี่ยที่ชอบชวนไปทำธุรกิจโมเดลใหม่แบบ 100% 200% 300% ไปเลย ซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย passive income เนี่ยมันทำได้หลายวิธีมากกว่านั้นไม่จำเป็นต้องไปขายตรงเท่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง6วิธีในการสร้าง passive income แบบที่มันทำได้จริงๆแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างตอนนี้นะแล้วก็คลิปนี้จะมาเฉลยได้ว่าผมทำได้ยังไง 10,000 บาทต่อวันเนี่ยเป็น passive income ด้วยนะในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยครับผมเพราะฉะนั้นไปดูในคลิปเย้สวัสดีครับผมต้านะครับถึงจุดนี้เนี่ยคนที่คลิกเข้ามาคงไม่ต้องอธิบายแล้วล่ะครับว่า passive income มันคืออะไรใช่ไหมน่าจะเคยอ่านแล้วก็เคยได้ยินคนพูดมาจนหูชาหมดแล้วแต่ขอรีแคปสั้นๆละกัน passive income ก็คือรายได้ที่เราสามารถได้มาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาแรงแล้วก็เอาเวลาไปแลกมาแบบตรงๆใช่ไหมครับต่างจาก active income ที่เป็นการใช้แรงใช้เวลาในการไปแลกเงินมาอย่างเช่นการทำงานประจำทำงานบริษัทหรือว่าต้องรับงานเป็นจ็อบๆอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็น active income หมดซึ่งจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ passive income เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรานอนหลับอยู่แล้วก็ยังได้เงินแต่มันคือการที่ passive income มันสามารถ stack ได้ครับผมและด้วยความที่มัน stack ได้สะสมได้นี่แหละที่ทำให้การสร้าง passive income เนี่ยเหมือนกับการสร้างตู้ ATM ที่จะคอยพิมพ์เงินให้เราทุกๆเดือนใช่ไหมในตอนแรกอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เราสามารถ stack เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสะสมแหล่งสร้าง passive income เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 3,000 4,000 เป็น 10,000 บาทจนสามารถมาแทนที่งานประจำได้แบบ 100% เลยครับผม นั่นแหละเพราะว่าความฝันที่สวยหรูแบบนี้เนี่ยมันหอมมากจนกระทั่งธุรกิจ MLM ขายตรงทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้เป็นตัวล่อให้คนมาช่วยทำงานให้บริษัทเขาเลยครับคือดิสไลค์เยอะแน่เลยคลิปนี้ซึ่งไอ้6ไอเดียที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมก็คัดมาแล้วเอาแค่เฉพาะตัวที่มันจะทำได้จริงๆแล้วก็เข้ากับยุคสมัยในยุคนี้นะซึ่งจะบอกเป็นไอเดียคร่าวๆว่าเฮ้ยมันเริ่มยังไงแล้วมันเริ่มยากไหมและแต่ละตัวเนี่ยมี potential มากน้อยแค่ไหนเหมาะกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ไปทีละตัวเลยแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กันสักคนละครั้งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเราไปดูดีกว่าและอันดับที่1เลยก็คือการลงทุนในหุ้นครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วช่องนี้มันช่องสอนการเงินใช่ไหมก็คงหนีไม่พ้นเรื่องลงทุนในหุ้นนี่แหละที่สร้าง passive income ได้อะซึ่งการสร้าง passive income โดยการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้อย่าง easy ที่สุดแล้วครับผมเพราะหุ้นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราสามารถลงทุนเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นกิจการใหม่เองเลยครับคือแค่เราเนี่ยเปิดพอร์ตลงทุนเอาเงินไปซื้อหุ้นของบริษัทเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าของของบริษัทหรือกิจการนั้นๆใช่ไหมอย่างเช่นเราซื้อหุ้น CPO ที่เป็นหุ้นของเซเว่นเนี่ยถ้าเกิดปีนั้นๆเซเว่นทำผลประกอบการได้ดีมีกำไรเหลือสุดท้ายเขาก็จะเอาเงินที่เหลือนั้นเนี่ยจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของปันผลนั่นเองครับและนี่แหละคือตัวของ passive income ที่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เงินแล้วและยังมีเรื่องของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของบริษัทนั้นๆอีกเรียกได้ว่าได้2เด้งกันเลยทีเดียวซึ่งวิธีการลงทุนในหุ้นที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการออมหุ้นแบบ DCA เหมือนกับการออมเงินเลยเพียงแค่แทนที่จะไปฝากธนาคารได้ผลตอบแทน 0.5% ใช่ไหมเราก็เอามาลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 10% ซึ่งเพื่อนๆอาจจะไปดูก็ได้เพราะว่าผมเคยทำคลิปสอนเอาไว้แล้วว่าเริ่มต้นลงทุนในหุ้นเนี่ยทำยังไงดีไปดูกันได้ครับแล้วถ้าถามว่าถ้าอยากได้ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมันยากไหมในการลงทุนในหุ้นต้องตอบว่าไม่ได้ยากเลยครับผมถ้าเกิดลงทุนในระยะยาวเพียงแต่ว่าเราต้องมีจำนวนของเงินต้นที่มากพอเท่านั้นเองเพราะผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีของหุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีใช่ไหมดังนั้นถ้าเราอยากได้ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพอคำนวณออกมาแล้วจำนวนเงินที่ควรจะต้องมีอยู่ในหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทครับเฮ้ยมันดูเหมือนเยอะใช่ไหมเอาจริงๆมันก็ดูเยอะนั่นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปตุ้มเดียว 120,000 เราสามารถทยอยเก็บออมเหมือนกับการออมเงินได้และด้วยผลตอบแทนของตัวหุ้นของมันเองเนี่ยมันจะช่วยทบต้นทบดอกทำให้เงินที่เราต้องเก็บจริงๆน้อยกว่านั้นมากครับและอีกอย่างนี่มันเป็น end game investment มันคือถ้าเกิดคุณออมได้ถึงจุดๆนึงอ่ะคุณเลิกทำงานได้เลยซึ่งพอร์ตหุ้นของผมตอนนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่รวมประมาณ 500,000 กว่าบาททั้งในกองทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตีตกเป็นรายได้ต่อวันเนี่ยคูณ 10% เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ140บาทครับผมเป็น passive income ต่อวันแต่นี่คือค่าเฉลี่ยระยะยาวนะในความเป็นจริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้และการลงทุนในหุ้นเนี่ยข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องดูแลมันเลยครับผมซึ่งเครื่องมือของการออมหุ้นที่ดีเยี่ยมเนี่ยก็มีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของ ETF หรือว่า Index Fund เนี่ยที่ซื้อกองทุนพวกนี้เนี่ยซื้อทีเดียวได้หุ้นทั้งตะกร้าเลยครับผมมันก็จะกระจายความเสี่ยงออกไปไม่ต้องมาคอยดูหุ้นเองหลายตัวครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เริ่มมา
จากเงิน1,000 บาทแรกที่ผมเอาไปออมหุ้นนั่นแหละไม่ได้รวยมาจากไหนเลยเพราะว่าเคล็ดลับของผมเนี่ยคือการประหยัดแบบสุดๆครับผมกัดก้อนเกลือกินขนาดเรียน A-Bac ขึ้นชื่อว่าข้าวแพงใช่ไหมตอนเที่ยงผมซื้อขนมปังก้อนละ15 บาทกินคู่กับแลคตาซอย10 บาทครับเลยมีตังค์เหลือเอามาออมหุ้นได้เยอะขนาดนี้ และอย่างที่2 YouTube นั่นเองครับผมซึ่งถ้าถามว่าเริ่มยากไหมเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยการที่วิดีโอของเราเนี่ยจะสามารถ monetize หรือก็คือได้รับเงินจากการที่เวลาคนอื่นมากดดูวิดีโอเราเนี่ยช่องเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ติดตามจำนวน 1,000 คนก่อนแล้วก็ต้องมีชั่วโมงการดูทั้งหมดเนี่ยรวมกันอยู่ที่ 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปครับซึ่งผมเนี่ยใช้เวลา6เดือนกว่าจะมี subscriber เนี่ยเกิน 1,000 คนซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ทำช่องการเงินด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีประกอบปืนแอลกอฮอล์ปืน PVC กันเนี่ยที่มันคอยยิงลูกแก้วโยนทิ้งเอาไว้ใน YouTube ผ่านไป6เดือนอยู่ๆก็มีคนมาดูครับ ตอนนั้นก็เลยเอ้ยมีคนดูเฉยนั่นแหละก็เป็นคลิปแรกที่จุดประกายให้ผมมาทำ YouTube ครับอ่ะซึ่งไอ้ตอนที่ผมได้ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็มียอดซับสไครบ์อยู่แค่ประมาณ 3,000 คนเองมั้งซึ่ง YouTube เวลาเขาคิดเงินเนี่ยเขาจะคิดจากยอดวิวของวิดีโอครับผมจะคิดเป็นต่อ 1,000 วิวซึ่งโดยช่องเฉลี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกๆ 1,000 วิวเขาจะได้เงินประมาณ 3-10 บาทแต่เอาจริงๆเนี่ยเรทตัวนี้เนี่ยมันแวรี่ได้มากนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับการเงินเหมือนช่องผมเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเอ้ยคนที่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่เขามีตังค์เหลือนะพร้อมที่จะลงทุนดังนั้นไอ้พวกโบรกเกอร์พวก Forex อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะยอมจ่ายเงินแข่งกันประมูลเพื่อต้องการเอาแอดมาลงบนคลิปของผมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ช่องที่เกี่ยวกับการเงินหรือว่าเกี่ยวกับการลงทุนอะไรพวกนี้เนี่ยจะได้เงินมากกว่าชาวบ้านเป็นพิเศษนั่นแหละเพราะฉะนั้นเฉลยให้ฟังครับช่องของผมเนี่ยทุกๆ 1,000 วิวจะได้เงินประมาณ200บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่ผ่านมาช่องผมเลยทำได้ประมาณ 200,000 กว่าบาทโดยมีวิวแค่ประมาณ 600,000 กว่าวิวเองตีตกเป็นรายได้ต่อวันประมาณ 6,500 กว่าบาทซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้นะอยากให้มองว่าตัว Channel YouTube ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นดิจิตอลแอสเซทคือที่ใดก็ตามเนี่ยที่ทำให้คนหันมามองเราได้เนี่ยไอ้นั่นมันถือว่าเป็นแอสเซทครับผมถ้าเกิดเราทำให้คนอื่นหันมาดูเรา10นาทีได้เนี่ย10นาทีนั้นเราสามารถทำได้หลายอย่างมากอาจจะรับสปอนเซอร์ของคนอื่นมาโฆษณาหรือว่าอาจจะทำแบรนด์สินค้าของตัวเองแล้วตั้งตัวเองให้กลายเป็น personal brand เนี่ยก็ยังสามารถทำได้มีวิธี monetize อีกต้องเยอะครับผมในการสร้างเงินจากการมี channel มีคนติดตามซึ่งเอาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ YouTube นะอะไรก็ตามที่สามารถสร้างตัวตนของเราบนโลกออนไลน์ได้เนี่ยยกตัวอย่างของ Kim Property Life ก็ได้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมไอ้ช่องที่ตอนแรกตั้งมาเพื่อสอนอสังหาแต่ตอนนี้พูดแต่เรื่องบิตคอยน์อ่ะซึ่งตอนนี้เขามีคนตามมากกว่า 600,000 คนแล้วใช่ไหมมากกว่า 600,000 It's over 9,000 และด้วยความที่มีคนตามเยอะเนี่ยก็เลยเกื้อหนุนให้ไอ้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยได้รับอานิสงส์ไปด้วยมีคนมาฝากทรัพย์ซื้อทรัพย์กันเต็มไปหมดครับเป็นการโฆษณาตัวเองทางอ้อมไปเลยทีเดียวนั่นแหละยังมีตัวอย่างของ personal brand อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นของ Tesla ใช่ไหม Elon Musk ถ้าไม่มี Elon เนี่ยหุ้นคงไม่ขึ้นขนาดนี้ครับแล้วก็ยังมีของคุณท็อปจิรายุทธที่เป็น founder ของ BitCup เนี่ยวันๆเนี่ยเขาก็เอาแต่ขึ้นเวทีทำการโปรโมท BitCup ของเขาเรียกได้ว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่คุณท็อปเต็มไปหมดแล้วครับขนาดขับรถยังเจอคุณท็อปเลยนั่นแหละเพราะว่ามีคนรู้จักเยอะเนี่ยดังนั้นเวลาเราจะขายของหรือว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็เหมือนจะมีเอฟเฟคบูสต์ทำให้ธุรกิจนั้นๆได้รับอานิสงส์ไปด้วยครับพูดมาขนาดนี้เนี่ยคงเดาได้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวช่องนี้เนี่ยจะมีของขายเตรียมตัวโดนขายเอาไว้ได้เลยก็เอาจริงๆไอเดียเรื่องการทำช่อง YouTube ของผมเนี่ยก็มาจากคุณคิมนี่แหละเคยไปเรียนคอร์สของเขามาก็นับว่าคนนี้เป็นแรงบันดาลใจของผมคนหนึ่งเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าให้คะแนนแล้วก็การเริ่มทำ YouTube เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับผมส่วนถ้าจะทำให้ได้ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยตอนเริ่มต้นมันก็อาจจะช้าหน่อยต้องมีการทำให้คนรู้จักหรือสะสมคนดูขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าทำคอนเทนต์ออกมาได้ดีเนี่ยก็จะสามารถลดระยะเวลาเข้าไปได้เยอะครับแต่เอาจริงๆช่องทาง YouTube มันก็ไม่ได้แพสซีฟไปซะทีเดียวหรอกถ้าเกิดไม่ได้ลงคลิปนานๆเนี่ยคลิปของคนอื่นมันก็จะดันขึ้นมาบังของเราใช่มั้ยสุดท้ายคนก็จะไม่ดูคลิปเรารายได้ก็จะหายไปมันก็เลยจะเป็นค่อนข้างกึ่งแพสซีฟแต่ผมว่ามันมี potential ที่สูงมากครับเอาไปทำต่อยอดได้อีกหลายอย่างเยอะเลยและอย่างที่3ก็คือ affiliate marketing นั่นเองครับผมหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วซึ่ง affiliate marketing เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยโฆษณาขายสินค้าโดยการแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปหรือจะแปะเอาไว้ที่ไหนก็ได้แปะไว้ตามเว็บไซต์หรือไว้ตามบทความถ้าเกิดมีคนกดเข้าไปแล้วไปซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นมาด้วยครับซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าหลายๆช่อง YouTube เนี่ยก็จะมี affiliate link กันแปะเอาไว้ตามใต้คลิปถ้าเป็นช่องที่รีวิวพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆเนี่ยเวลาเราดูคลิปของเขาเสร็จแล้วเราอยากซื้อเนี่ยช่องพวกนี้อาจจะไม่ขายเองแต่ถ้าเรากดไปใต้ลิงก์ของเขาเนี่ยมันจะพาเราไปที่ Shopee ที่มันขายสินค้านั้นๆอะไรพวกนี้ครับซึ่งเอาจริงๆ affiliate marketing มันมีหลายเจ้านะจริงๆพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยมันจะมีทั้งเว็บไซต์ที่เอาไว้รวมการทำ affiliate marketing อยู่แล้วด้วยสามารถลองไปดูว่าเราสามารถขายอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดมีคนมารู้จักเรามากขึ้นทำ YouTube หรือว่าทำเพจต่างๆรีวิวสินค้าเนี่ย
มีตั้งแต่แกดเจ็ตโทรศัพท์มือถือยันขายประกันเลยครับซึ่งของผมเนี่ยก็มี affiliate เหมือนกันก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมก็จะมีการ refer ถึง eToro ว่าผมใช้อยู่แล้วถ้าเกิดมีคนมาสมัครของผมเนี่ยผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นบางส่วนมาครับอย่างของ eToro เนี่ยผมก็ได้ประมาณ $3,500หรือก็คือประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนนั่นแหละตีตกเป็นรายวันเนี่ยก็ประมาณ 3,300 บาทอ่ะซึ่งถ้าถามว่า affiliate marketing เนี่ยมันเริ่มยากมั้ยถือว่าไม่ยากนะจริงๆใครๆเนี่ยก็ไปสามารถพิมพ์หาaffiliate marketing สมัครแล้วก็ไปก๊อปลิงก์ของเขามาวางได้เลยเนี่ยก็เริ่มต้นได้แล้วครับแต่การที่จะทำให้ได้ 1,000 บาทแรกต่อเดือนเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีช่องทางที่ทำให้คนมาติดตามเราหรือว่าให้ได้มาเห็นเราเยอะๆเนี่ยมันมีหลายเทคนิคมากอาจจะไปลองพิมพ์หาใน YouTube เลยก็ได้มีสอน affiliate marketing อยู่บางคนเนี่ยก็เขียนเป็นบทความทำ SEO ให้ผลลัพธ์การเสิร์ช Google ของเราเนี่ยมันขึ้นอันดับต้นๆของ Google ใช่ไหมอาจจะเป็นบทความรีวิวโทรศัพท์มือถือปี2021หรืออาจจะเป็น YouTube Facebook Podcast TikTok อะไรก็ตามที่เราแปะลิงก์แล้วสามารถพูดรีเฟอร์ถึงได้เนี่ยเป็นแหล่งการทำ Affiliate Marketing ที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับความยากในการสร้าง 1,000 บาทแรกเนี่ยผมก็ถือว่ากลางๆละกันแต่ถ้าเกิดมีคนติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็ง่ายเลยครับผมแล้วไอ้ตัวนี้ก็ดูแลง่ายด้วยแปะลิงก์เอาไว้ทิ้งไว้ยาวไม่ต้องสนใจเลยครับเพียงแค่ต้องทำให้คนเห็นลิงก์นั้นอยู่เรื่อยและอย่างที่4การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีการเทรดดิ้งการโฮลเหรียญเอาไว้ใช่ไหมซื้อถือทิ้งไว้แล้วรอให้ราคาขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยทำอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอย่างอื่นเข้ามาอีกมันมีตั้งแต่การทำยิลฟาร์มิ่งการสเต็กเหรียญการทำเพียร์ทูเพียร์เลนดิ้งการเอาคริปโตไปฝากและได้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์เนี่ยมันก็มีเหมือนกันเรียกว่ามีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะหลายอย่างเลยครับผมซึ่งการทำยิลฟาร์มิ่งบางตัวเนี่ยถ้าทำเป็นตัวที่แบบความเสี่ยงต่ำหน่อยใช่ไหมได้ผลตอบแทนตั้ง 10-15%แล้วถ้าบางตัวที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาหน่อยบางตัวได้ 600% เลยครับผม APR เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวของ Yield Farming หรืออะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันยังค่อนข้างใหม่มากๆมันเลยไม่แปลกที่ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใน Yield Farming หรือการฝากคริปโตไว้เนี่ยจะได้ที่แบบค่อนข้างสูงมากๆเลยสูงกว่าค่าเฉลี่ยการลงทุนในหุ้นไปอีกอ่ะซึ่งสำหรับมุมมองผมเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ควรรีบตักตวงครับผมเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่งคนรู้จักเรื่องของการ Yield Farming มากขึ้นสุดท้ายคนก็จะเข้ามาในตลาดนี้มากระบบก็จะกลับเข้าสู่จุดสมดุล abnormal return ที่แบบได้ผลตอบแทนสูงๆเป็น 100% อะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วครับอ่ะถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยผมก็มีการฝากเงินเอาไว้ในของบัญชีเงินฝากของคริปโตของ BlockFi เนี่ยผมก็ฝาก Bitcoin เอาไว้ได้ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปีซึ่งก็เลือกได้ด้วยว่าจะรับดอกเบี้ยเป็น Bitcoin หรือจะเป็น US ดอลลาร์ก็แล้วแต่ครับและไอ้ที่ผมตกใจมากก็คือขนาดฝากไอ้ตัวที่เป็น US ดอลลาร์ฝากเข้าไปเลยอ่ะที่ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่มีความเสี่ยงของการขึ้นลงของราคานะเขายังให้ผลตอบแทนต้อง 9.3% น่ะผลตอบแทนเกือบเท่าหุ้นน่ะเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมถ้าใครสนใจอยากรู้ว่ามันทำได้ยังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างเนี่ยถ้ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้ครับซึ่งเงินที่อยู่ในบล็อกไฟล์ของผมตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 150,000 ถ้าตีเป็นผลตอบแทนต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20บาทต่อวันครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพอร์ตคริปโตของผมมันไม่ได้มีแค่ในบล็อกไฟล์นะใส่เอาไว้นู้นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าพูดในคลิปนี้คลิปเดียวเดี๋ยวจะงงครับ ส่วนระดับของการเริ่มต้นว่ามันเริ่มง่ายไหมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับกลางๆนะคือการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่ไงบางทีเราอาจจะงงก็ถ้าเรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ง่ายแล้วครับและในส่วนการสร้าง 1,000 บาทแรกกับการเมนเทนเอาไว้เนี่ยผมถือว่าน่าจะใกล้เคียงกับหุ้นนะเอาจริงๆเนี่ยในโลกคริปโตมันก็ทำเงินได้ง่ายนะแต่โอกาสที่จะเสียเงินก็มีอยู่ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องศึกษาให้ดีสุดๆและต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นเงินที่ต่อให้เราเสียไปเนี่ยก็ไม่ตายครับหมายถึงเงินเย็นเงินญี่ปุ่นนะเหรอไม่ใช่เงินเย็นนั้นได้เล่นมุกแล้วสดชื่นจังเลย และนี่คือ4อย่างที่ผมทำแล้วส่วนอย่างที่5อย่างที่6เนี่ยเดี๋ยวผมขอมาแชร์เพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำต่อไปในอนาคตมาต่อกันเลยอย่างที่5ขายคอร์สออนไลน์ครับผมเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากจำกัดแค่การขายคอร์สออนไลน์เลยมันสามารถขายได้หลายอย่างไอ้พวกที่เป็นดิจิตอลโปรดักต์อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นขายรูปภาพในชัตเตอร์สต็อกขายอีบุ๊กขายฟิลเตอร์ขายสติ๊กเกอร์จริงๆมันก็ขายได้แหละแล้วก็มีเว็บที่เอาไว้ขายอยู่แล้วด้วยแต่ผมเห็นว่าไอ้ตัวที่มาแรงที่สุดตัวนึงเลยก็คือการขายคอร์สครับผมซึ่งในไทยเนี่ยก็มีเว็บที่เอาไว้สำหรับการขายคอร์สก็อาจจะมี Skill Lane Future Skill ของต่างชาติก็อาจจะเป็น Skill Share Udemy อะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งเราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยทำคอร์สที่สอนเรื่องเฉพาะด้านเอาไปขายได้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่คนสนใจมากๆแล้วก็นะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนการตัดต่อวิดีโอสอนจัดสวนสอนถ่ายรูปสอนทำแอนิเมชันสอนทำธุรกิจอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถทำได้หมดเลยครับผม
เพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อทักษะซื้อความสามารถซื้อความรู้ที่จะช่วยพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตได้เนี่ยผมเห็นว่าเทรนด์นี้เนี่ยเป็นเทรนด์ของโลกครับผมต้องมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ประเทศไทยก็ได้ถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอื่นได้เนี่ยไปสมัครของเว็บต่างชาติอย่างของสกิลแชร์แล้วก็ขายไปเลยเนี่ยก็จะได้ราคาที่ดีกว่าของไทยด้วยเป็นช่องทางทำมาหากินที่น่าสนใจมากครับซึ่งคอร์สของในไทยบางตัวก็ต้องแต่ประมาณหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทเลยยิ่งเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วมีไม่กี่คนที่สามารถสอนได้เนี่ยยิ่งราคาดีครับผมซึ่งการเริ่มต้นเนี่ยถือว่าง่ายไปกดสมัครได้เลยแต่การจะขายคอร์สให้ได้เนี่ยบางทีก็ต้องทำให้คนอื่นรู้จักเราก่อนหรือจะเอาคอร์สของเราไปโฆษณาที่ไหนก็ได้ให้เห็นของเรามากๆเนี่ยก็จะสามารถขายได้ครับโอเคอย่างที่6อย่างสุดท้ายพลาดไม่ได้ครับผมอสังหาริมทรัพย์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองแต่หลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าการทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแพสซีฟอินคัมได้ซื้อมาแล้วปล่อยเช่าและจากสถิติในอดีตเนี่ยมีเศรษฐีเกิดใหม่ที่มาจากฝั่งของอสังหามากกว่าจากฝั่งของการลงทุนในหุ้นอีกครับนั่นก็เพราะว่าอสังหาเนี่ยเราสามารถใช้ leverageได้เราสามารถกู้เงินแบงค์ไปซื้ออสังหาซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วเอามาปล่อยเช่าเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกทำเลได้ดีๆซื้อบ้านมารีโนเวทแล้วปล่อยเช่าให้แพงขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาไอ้ตัวค่าเช่านี้เนี่ยไปผ่อนตัวเองส่งแบงค์ได้เพราะฉะนั้นคนเก่งๆที่เลือกทำเลได้ดีๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เงินตัวเองในการซื้ออสังหาเลยครับใช้เงินแบงค์กู้เอาหมดเพราะว่าเราจ่ายเงินดาวแค่ 10% ของราคาบ้านทั้งหมดใช่ไหมมันทำให้รายได้จากอสังหามันถูก leverage จากปกติเอาเงิน 100,000 ไปซื้อหุ้นเนี่ยได้ต่อปีประมาณ 10,000 เองใช่ไหมเอาเงินดาว 100,000 ไปซื้ออสังหาราคาล้านบาทเนี่ยปล่อยเช่าได้ประมาณ 4,000-5,000 ต่อเดือนใช่ไหมตกต่อปีได้ประมาณ 5-60,000 บาทนะอันนี้ยังไม่หักค่าผ่อนแบงค์นะซึ่งเพราะว่าอสังหามันใช้เงินกู้ซื้อได้ต่างกับการซื้อหุ้นเนี่ยทำให้ผลตอบแทนมันถูกคูณเข้าไปกลายเป็น5เท่า10เท่าได้เลยซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอสังหาขนาดนั้นอาจจะไปลองฟังช่องของคุณคิมพร็อพเพิร์ดหรือว่ามีต้องของหลายคนเนี่ยที่สอนวิธีการทำอสังหาอยู่แล้วลองไปฟังดูได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแคชโฟลว์มีรายได้ที่เข้าอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยเราสามารถกู้ธนาคารเพื่อไปซื้ออสังหาปล่อยเช่าได้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้คะแนนถึงความง่ายในการเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ระดับที่ปานกลางค่อนไปทางยากเลยนะถึงแม้ว่ามันจะง่ายกว่าการทำธุรกิจก็เหอะแต่จำเป็นจะต้องศึกษาให้ดีเพราะถ้าเกิดเลือกอสังหาไม่ดีเนี่ยมันติดหนี้ต้องผ่อนเป็น10ปีเลยครับแต่ว่าในส่วนของการเมนเทนเอาไว้เนี่ยเราจะต้องคอยหาผู้เช่ามาเช่าอยู่ตลอดทำยังไงให้ห้องไม่ว่างต้องคัดเลือกผู้เช่ากันไม่ให้คนเช่าขโมยของเนี่ยผมถือว่าค่อนไปทางยากเลยครับและที่สำคัญไอ้การซื้ออสังหาเนี่ยมันเป็นการลงเงินก้อนใหญ่หรือถ้าเราไม่ได้ลงเงินตัวเองแบบ 100% เนี่ยมันก็ติดหนี้ค่อนข้างเยอะครับผมมันต้องผ่อนยาวดังนั้นต้องศึกษาให้ดีคัดแล้วคัดอีกคัดจาก100เหลือแค่1ถึงค่อยซื้อครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาจริงๆเนี่ยคลิปนี้ผมตั้งใจจะทำมาเพื่อจะได้แชร์ว่าเฮ้ยนอกจากการลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้ไอ้ภาพลักษณ์เก่าๆที่เวลาลงทุนในหุ้นเราจะไม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอทั้งวันอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นอีกแล้วเราสามารถใช้การออมในหุ้นค่อยๆแบ่งเงินออมเนี่ยทยอยซื้อหุ้นเรื่อยๆเหมือนกับการออมเงินแล้วก็เอาเวลาว่างที่เหลือเนี่ยไปหาช่องทางรายได้เสริมทางอื่นๆที่มันเป็นแพสซีฟอินคัมเนี่ยวิธีนี้เราก็จะได้สามารถสร้างเงินต้นให้ได้มากขึ้นแล้วเอาไอ้เงินที่ได้จากช่องทางอื่นเนี่ยมาซื้อหุ้นอีกทีสุดท้ายแล้วสามารถเกษียณไวได้ทุกคนแน่นอนครับโอเคก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอันนี้เอาไว้ด้วยสงสัยหรืออยากคุยอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้ว่างๆเดี๋ยวผมมาตอบนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแพสซีฟอินคัมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมเจ๊